วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่13มกราคม2565นักกิจกรรมและก็ประชาชนรวม5รายได้แก่คอริยะมานุแชร์ทนายความและนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนอุเชนเชียงเสนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิวัญชลีวิทย์เสรีวัฒน์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกจากกรณีร่วมชุมนุม1212ยกเลิก112หรือม็อบราษฎรพิพากษามาตรา112ที่4แยกราชประสงค์เมื่อวันที่12ธันวาคม2564กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะราษฎรยกเลิกมาตรา112เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาการใช้มาตรา112ที่รุนแรงมากขึ้นเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองรวมถึงการรวบรวมรายชื่อของการสนับสนุนยกเลิกมาตรา112เพื่อเตรียมยื่นต่อรัฐสภาต่อไปก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่29ธันวาคม2564นักกิจกรรมและก็ประชาชนรวม7รายได้เดินทางรับทราบข้อกล่าวหาแล้วได้แก่ชาติชายแก่ดำยิ่งชีพอัจฉานนโชคดีร่มพฤกษ์หรือว่าอเล็กรัชนนมหาวันพริมมณีโชติธนพรวิจันและโสพลสุรฤทธิ์ทิดำรงอย่างไรก็ตามในคดีนี้มีทางด้านพันตำรวจโทพราดรสุวรรณรัตน์เป็นผู้กล่าวหาตำรวจได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหารวมทั้งหมด17คนซึ่งผู้ต้องหาที่เหลือจะทยอยมารับทราบข้อกล่าวหาในภายหลังผู้ต้องหาทั้ง3รายได้เดินทางมาพบกับทางด้านพันตำรวจโทสุทวัฒน์ศรีพรวันสารวัตรสอบสวนสน.ลุมพินีซึ่งเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการแก่ทั้ง3คนโดยมีนักสิทธิมนุษยชนที่ทราบข่าวนั้นก็เดินทางมาให้กำลังใจพฤติการในคดีระบุถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้บังคับใช้ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่26มีนาคมปี2563รวมถึงการประกาศให้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและออกข้อกำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคซึ่งรวมถึงข้อห้ามกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันและก็ห้ามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ดังกล่าว12ธันวาคม2564เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.ลุมพินีได้รับแจ้งข้อมูลว่าจะมีการนัดรวมตัวจัดกิจกรรมของกลุ่มราษฎรมีเวทีปราศรัยเพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนให้มีการยกเลิกกฎหมายมาตรา112และตั้งโต๊ะล่ารายชื่อของประชาชนเพื่อยกเลิกมาตรา112แล้วก็ยกเลิกกฎหมายหมิ่นสถาบันทุกฉบับอันเป็นเงื่อนไขให้คนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยต้องถูกคุมขังในเรือนจำแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันที่แยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปในวันดังกล่าวนั้นมีการปิดการจราจรเพื่อตั้งเวทีปราศรัยบริเวณแยกราชดำริตั้งเต็นท์ลงชื่อยกเลิกมาตรา112เล่นดนตรีอ่านบทกวีแถลงการยกเลิกมาตรา112เสวนาและก็ปราศรัยเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์การแก้ไขรัฐธรรมนูญและการบังคับใช้มาตรา112พนักงานสอบสวนได้บรรยายว่าผู้ต้องหาแต่ละคนนั้นมีพฤติการและก็กระทำความผิดแตกต่างกันโดยศิวัญชลีถูกระบุว่าร่วมอ่านบทกวีในกิจกรรมส่วนกอริยะและอุเชนได้ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในเวทีเสวนาวิชาการราษฎรพิพากษามาตรา112พนักงานสอบสวนก็แจ้ง3ข้อกล่าวหาได้แก่ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับความมั่นคงและก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ร่วมกันกีดขวางการจราจรอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือว่าความสะดวกในการจราจรด้านผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและจะให้การเป็นหนังสือภายใน20วันก่อนจะปล่อยตัวทั้งหมดไปโดยไม่ได้มีการควบคุมตัวแต่อย่างใดทั้งนี้ในส่วนของคอริยะซึ่งเป็นทนายความและนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้เปิดเผยก่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่าตนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในฐานะแขกรับเชิญไม่ได้โพสต์เชิญชวนให้ผู้ใดเข้าร่วมกิจกรรมมีการป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมทั้งยังได้รับวัคซีน3เข็มตามนโยบายการควบคุมโรคระบาดของรัฐบาลแล้วทั้งบริเวณแยกราชประสงค์และเป็นพื้นที่สาธารณะที่อากาศถ่ายเทได้ด้วยเอาละครับนี่ฮะนี่เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยไปก่อเหตุไปจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ไปปิดถนนไปรวมตัวกันล่าสุดนั้นถูกแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยครับ